ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคแรขงประเทศไทยและท NN2 ค่ะรายการคุยกับหมอก,ก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพและก็โรคภัยไข้เจ็บค่ะ และก็แน่นอนพบก,กันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงไม่เคยทราบมาก่อนนะคะแน่นอนว่าเรารู้จักว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุสูงวัยหรือบางคนก็รู้สึกว่าโอ้ ชั้นเนิ่มจะถึงวัยไตเสื่อมแล้วเป็นความเป็นความรู้สึกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยไตเราก็จะเสื่อมไปแล้วเราก็จะป่วยเป็นโรคไตจะต้องมีการฟอกเลือดล้างไตแต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆก็เป็นโรคไตได้ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามรายการมาเนี่ยจะทราบเลยแต่โรคไตเสื่อมแบบที่ผู้ใหญ่เป็นเนี่ยเขาเป็นในเด็กได้หรือเปล่าเป็นยังไงเด็กๆเขาจะต้องมีการแบบ ล้างไตฟอกเลือดแบบที่ผู้ใหญ่เป็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นโรคไตเนี่ยว,วันนี้ค่ะเรามาถามคุณหมอกันค่ะว่าจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยสามารถเป็นโรคไตแบบที่ผู้ใหญ่เป็นได้หรือเปล่านะคะแล้วเด็กๆจะเป็นโรคไตแบบไหนยังไงนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์นะคะท่านเป็นเ,เป็นกุมารแพทย์โรคไตค่ะจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะขอต้อนรับนะคะท่านอาจารย์ค่ะพันโทหญิงแพทย์หญิงจันทิดาสุบุญค่ะสวัสดีค่ะจย์ค่ะ สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ที่สลับเวลามาในรายการนะคะอาจารย์คะอาจารย์คะคำถามเลยคือจริงๆบางคนคุณผู้ชมหลายๆท่านบางท,างท,างทีอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆก็สามารถเป็นโรคไตได้อันนี้จริงเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะจริงๆแล้วโรคไตในเด็กกับโรคไตในผู้ใหญ่มีบางส่วนที่อาจจะเหมือนกันแต่ก็มีส่วนใหญ่เหมือนกันที่มีความต่างกันโดยโดยรวมแล้วจริงๆ คือถ้าเกิดว่าการทํางานของไตที่มันสองข้างไม่ปกติเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคไตเลื้อรลังอยู่แล้วเนาะ,ะแล้วก็น้องๆบางคนที่เขาเกิดมาแล้วก็มีความอาจจะเป็นความไม่สมบูรณ์ของไตไม่ว่าจะจาก เหตุผลใดก็ตามเราก็จะนับว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นโรคไตเรื้อรังซึ่งการทํางานของไตของเขาเนี่ยก็คืออาจจะมีตั้งแต่การทํางานยังดีอยู่แต่ว่าผิดปกติทางด้านโครงสร้างหรือว่าอ๋อการทํางานของไตก็คือลดน้อยลงด้วยตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็อาจจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงถึงเกณฑ์ที่ว่าก็จําเป็นจะต้องล้างไตเหมือนผู้ใหญ่เหมือนกันก็มีได้หลายอย่างใช่ไหมคะคพูดง่ายๆก็คือว่า เป็นเหมือนที่ผู้ใหญ่เป็นก็ได้แล้วก็เป็นแบบอื่นได้อีกแต่ว่าน่าจะเป็นที่สาเหตุและปัจจัยเนี่ยมันไม่เหมือนกับของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่หญก็คือหลักๆเป็นความเสื่อมไหม<ก>คะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วจากที่อา,อายุรแพทย์โรคไตได้ให้ข้อมูลไว้เนี่ยส่วนใหญ่โรคไตในผู้ใหญ่ก็จะมาจากเรื่องของเบาหวาน<อ>ความดันใช่ไหมคะ<อ>เป็นเรื่องของความเสื่อมแต่ว่าของในเด็กเนี่ยประมาณ60 ถึง70%สเนี่ยสามารถเป็นได้จากเรื่องของความพิการแต่กำเนิดได้อาจจะเกิดมาแล้วก็คือมีไตเล็กทำงานได้ไม่ค่อยดีไตแบบว่าสองข้างทำงานได้ไม่เท่ากันหรือว่ามีการอุดกั้นทางระบบทางเดินปัสสาวะเป็นต้นนะคะก็จะทำให้มีการความผิดปกติในเรื่องของการทำงานของไตในเด็กได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของออไม่ว่าจะเป็น การทำงานของระบบท่อไตหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ระบบเผาผลาญบางอย่างแล้วก็มีผลกระทบกับไตก็อาจจะทําให้เป็นโรคไตได้ด้วยเหมือนกันนะคะก,ก็คือเหมือนเป็นต่างกันที่ปัจจัยที่สาเหตุแต่ว่าก็คือเหมือนเป็นมาส่วนใหญ่ก็คือเหมือนก็นมีส่วนบางส่วนที่เป็นมาตั้งแต่กาเนิดก็คือเหมือนเหมือนเป็นความพิการอย่างหนึ่งเช่นบางคนอาจจะเป็นที่ตรงอื่นเช่นม,มองไม่เห็นหรือว่าเป็นปักคลิปปากแวงเพดานโวหรืออะไรอย่างเงี้ มันมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะคืออันนั้นน่ะก็จะเป็นน้องบางส่วนที่อาจจะมีความพิการทับซ้อนอร่วมกันได้แต่ว่าที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่ามันมีการผิดปกติของระบบอื่นแล้วมากระทบที่ไตก็อย่างเช่นโรคบางโรคที่มันมีการสร้างสารอะไรบางอย่างในตัวที่ผิดปกติอย่างที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ออกซาลูเรียอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมีไอ้เจ้าตัวออกซาเลตที่เยอะมีคริสตัลอันเนี้ยมา เกาะที่ไตมาทําให้เกิดนิ่วหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้การทํางานของไตมันเสื่อมลงไปอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนก็ได้เหมือนกันจริงก็คล้ายๆผู้ใหญ่แต่ว่าดันเกิดในน้องที่อายุอายุอายุเล็กๆอายุน้อยก็คือเป็นโรคประจำตัวบางอย่างอย่างของผู้ใหญ่อาจจะเป็นเบาหวานที่พอเป็นเบาหวานแล้วก็เลยทําให้เป็นไตเยอะแต่น้องอาจจะเป็นโรคอื่นๆอีกหลายๆโรคแล้วก็ส่งผลกับไตก็ทําให้ให้ไตเสื่อมแล้วก็เกิดไตไตวายเรื้อรังอะไรแบบนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นน้องๆที่อย่างเช่นมีความผิดประ ติของทางเดินปัสสาวะเลยทําให้น้องๆมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้บ่อยแล้วก็เลยทําให้เกิดเป็นแผลแล้วก็เกิดโรคไตเรื้อรังขึ้นมาได้หรือน้องๆบางคนก็ เป็นโรคที่คล้ายๆกับผู้ใหญ่อย่างเช่นในอย่างเช่นในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีโรคพวกแบบ s, <S อ e ออย่ะไรเงี้ยค่ะที่เกิดขึ้นมาได้บางคนเนี่ยก็ทำให้มันมีการบาดเจ็บของไตแล้วก็มีการแบบว่าค่อยๆเสื่อมลงมาก็ได้เหมือนกันอ,อ,อ,อื่นๆมีอะไรอีกอ๋อน้องๆ น,น้องๆที่เขามีเบาหวานก็คือมันก็จะมีเบาหวานบางกลุ่มเนี่ยที่คือเป็นตั้งแต่ตอนในเด็กถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีก็อาจจะทําให้มีเรื่องของความผิดปกติของไตตั้งแต่อายุยังไม่เข้าวัยผู้ใหญ่ก็ยังได้ห,หลายหลายอย่างประกอบกัน,กนฟังฟังดูเคยเคยได้ยินก็ตอนที่มีเคสของ ออดาราท่านผู้ชายท่านหนึ่งที่เหมือนเป็นไข้เลือดออกค่ะจย์แล้วก็สุดท้ายก็คือเหมือนไตวายอันนี้เด็กๆถ้าเป็นไข้เลือดออกก็มีภาวะไตวายได้ไหมคะมีได้ค่ะก็คือเรื่องของการไตวายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุใด อย่างเช่นว่าอย่างของเด็กเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีการขาดน้ำแล้วก็น้องๆเนี่ยก็คือจะค่อนข้างที่จะอ่อนไวต่อการขาดน้ำเนี่ยเยอะโรคที่เราเจอบ่อยๆมากๆที่จะทำให้มีไตวายเฉียบพลันก็อย่างเช่นว่าน้องไม่สบายทานไม่ค่อยได้อาเจียนถ่ายเหลวก็จะมีการขาดน้ำแล้วก็ก็เลยอาจจะทำให้มีไตวายเฉียบพลันได้ซึ่งไตวายเฉียบพลันจริงๆแล้ว ถ้าเกิดว่าเขาได้รับการรักษาที่สาเหตุแล้วก็ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีเขาอาจจะมีการทํางานของไตที่มันกลับมาปดีขึ้นได้ไดแต่ว่าก็จะมีในบางกรณีที่ว่าโอ้โหการไตวายวเฉียบพาันานั้นเนี่ยมันค่อนข้างหนักค่อนข้างรุนแรงเขาก็อาจจะทิ้งแผลแล้วก็ทําให้มีไตวายวเหลื้อรัง คือหรือว่าเป็นโรคไตเรื้อรังคือมีการเสื่อมของการทํางานของไตระดับหนึ่งได้ค่ะก็คือเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดก็คือเป็นในกรณีเขาเรียกว่าเหมือนโรคไตเฉียบพลันกับโรคไตเรื้อรังซึ่งเดี๋ยววันเดียวจะคุยกันหัวข้อหลักๆของเราคือเรื่องของโรคไตเรื้อรังค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นโรคไตที่เหมือนเหมือนกับของผู้ใหญ่ที่เขาชอบชอบเป็นที่เราเป็นกันเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เขาเรียกโรคไตวายเรื้อรังใช่ไหมคะอาจารย์โดยปกติแล้วเราก็จะจัดโรคไตเรื้อรังเนี่ยค่ะเป็นประมาณ5้า เ,เป็น5ระดับก็คือมันขึ้นอยู่กับเ,เกี่ยวกับเรื่องของระดับการทำงานของไตเนาะในส่วนที่เราจำเป็นจะต้องมีการรักษาทดแทนไตยอย่างที่เราคุยคุยกันบ่อยๆในผู้ใหญ่ก็จะเป็นระดับที่5ที่การทำงานออของไตเนี่ยก็ลดลงมากๆจนเหลือการทำงานของไตที่เฉลีย่ยเฉลีย่ยก็คือน้อยกว่าประมาณ10-15สิเปอร์เซ็นต์ลยซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยมีการ ขับของเสียหรือว่ารักษาสมดุลเกี่ยวกับเรื่องของกฎด,ด่างแล้วก็สารน้ําต่างๆได้แล้วก็ที่มันเพิ่มขึ้นมาในเด็กที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่สําคัญของผู้ใหญ่แล้วอะแต่ว่าของในเด็กเราก็คือจะมันจะมากระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตเพราะว่าไตาเรื้อรังเนี่ยค่ะมันก็ถือว่าเป็นอ,อ,อาการในกลุ่มโรคที่เป็นโรค เป็นการอักเสบเรื้อรังอย่างหนึง่งซึ่งไอการอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนแล้วก็การตอบสนองของฮอร์โมนต่างๆของเด็กๆถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยเริ่มมีการทํางานของไตที่ไม่ดีตั้งแต่อายุน้อยๆมีการเสื่อมของออการทำงานของไตตั้งแต่อายุ น้อยมากๆอย่างเช่นโดยเฉพาะน้อยกว่าหนึ่งขวบปีแรกเนี่ยอโอกาสที่เขาก็จะเป็นคนที่เติบโตไม่ดีมีทั้งแบบว่าน้ำหนักและส่วนสูงที่ไม่ดีอ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะยิ่งเยอะกว่าเพื่อนๆออก็คือ <c oughs> มีปัญหากระทบเรื่องของพัฒนาการและการจเจริญเติบโตอาจจะแบบสูงไม่สุดเติบโตไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือร่างกายไม่ได้แข็งแรงเหมือนเหมือนคนอื่นเขาอาจจะแบบ วิง่งวิ่งได้ไม่แรงเท่าอายุา10ปีสูงเท่าเด็ก5้าขวบก็มีได้พอแบบก็คือมันมีการ<อ>แบบว่ามีข้อจำกัด<อ>ในการจเจริญเติบโตค่อนข้างเยอะอนอกเหนือจากนั้นก็คือจะมีเรื่องของภาวะซีดเลือดเป็นกรดซึ่งอันนี้มันก็จะเจอในผู้ใหญ่ คล้ายๆกันแต่ว่าผลกระทบต่อเด็กเนี่ยก็คือที่เราเป็นห่วงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการอย่างที่บอกแล้วก็เรื่องของการเจริญเติบโตเราไม่ได้กลัวแค่ว่าน้องไม่สูงแล้วก็จะแบบ ไม่สวยไม่หล่อแต่ว่าเรื่องของแบบพอไม่สูงไม่โตโอกาสที่จะมีความการเจ็บป่วยอื่นๆการเข้าโรงพยาบาลแล้วก็อัตราการเสียชีวิตมันก็จะสูงขึ้นมาเหมือนร่างกายไม่แข็งแรงใช่ก็จะแบบภูมิต้านทงต้านทานเขาก็จะไม่เยอะด้วยอะไรอย่างงี้ก็อาจจะแบบทําให้ป่วยง่ายอ่ดแอดแอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าพูดภาษาภาษาคนทั่วไปก็จะทให้ให้มีความกังวลตรงนี้ เราเจอเยอะไหมคะคุณหมอคะเด็กที่มีปัญหาเรื่องของโรคไตามาตั้งแต่กําเนิดหรือว่ามาเป็นตอนเด็กๆก,กันเนี้กยก็ถ้าเราสํารวจย้อนกลับไปกับน้องๆที่เป็นโรคไตเหลือรังจะเจอว่าประมาณ5้าสิบถึงหกิเปอร์เซ็นตี่ยคือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดใช่ไหมคะหาประมาณครึงคร่งหนึ่ง,ค,ง,งค่ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะแบบว่าคืออาจจะอย่างที่บอกว่าเออเคย ป่วยจนได้รับการเป็นแบบพวกไตวายเฉียบพลันหรือว่าได้รับยาอะไรต่างๆหรือว่าเป็นโรคที่แบบว่ามาเกิดขึ้นทีหลังก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนว่าอุบัติการณ์จริงๆแล้ว่มันเท่าไหร่คือเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยอุบัติการที่แน่ชัดเนี่ยมันไม่ชัดเจนเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีน้องๆที่เป็นไตเรื้อรังบางส่วนที่ ปัสสาวะเขาปกติเขาคือมันเป็นการทํางานที่ผิดปกติของไอ้เรื่องของการดูดซึมน้ํากลับหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีปัสสาวะลดลงเหมือนใน<ฆ>ผู้ใหญ่หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความดันสูงที่มาให้เห็นตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเหมือนมันซ่อนอซ่อนอยู่แล้วมันก็จะไม่ออกอาการจนที่ออการทํางานเนี่ยมันน้อยลงถึงระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเลขที่ชัดเจนของเราอ่ะมักจะไม่คยก็เลยไม่ทราบว่าเนาะเขาเป็นตั้งเมื่อไหร่บางทีพัชโผล่มาตอนวัยรุ่นแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นแบบว่าเด็กตอนปลายเป็นตตอนปลายแล้วซึอ่งอ,อย่างนี้ถ้า,ถ,าถ้าฟังดูแล้วเนี่ยการที่เขามีความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดเลยเนี่ยคุณหมอน่าจะตรวจเจอได้ได,ไดตต้ตั้งแต่ต้นมากกว่า ก็ใช,ใช่ก็คือจะมีน้องกลุ่มหนึ่งที่เราจะให้การดูแลตั้งแต่แรกคือจริงๆตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ตั้งครัน<อ>ฝากขันถ้าเกิดว่าเจอว่ามันมีอุจจาระที่ผิดปกติอะไรเร,เ,ไเราก็จะเฝ้รา,าระวังตั้งแต่ตอนนั้นว่าอ๋อเดี๋ยว,ยวน้องออกมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะ<อ>ว่าการทํางานของไกลเขาเป็นยังไงแล้วก็ติดตามต่อเนื่องมาเรื่อยๆดูว่า เออมันดีขึ้นเองด้วยตัวเองไหม<ฆ>หรือว่าเราจําเป็นจะต้องปรึกษาคุณหมอทางด้านสัลยกรรม<ฆ>ทางเดินปัสสวาวะเพื่อมาผ่าตัดแก้ไขอะไรหรือเปล่าหรือบางโรคที่โอ,อเราทราบแล้วนะว่าเออ ใจของเขาทํางานได้ไม่ค่อยดีเราก็จะเฝ้าระวังแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาแล้วก็คืออาหารที่เขาทานหรืออะไรเงี้ย<ฆ>แล้วก็ดูแลประคับประคองให้เขาสามารถเติบโตได้ตามศักยภาพที่ควรจะเป็น<ฆ>ให้ใกล้เคียงกับน้องๆปกติมากที่สุด<ฆ>อะไรเงี้ยค่ะเนีนถ้าพิจารณาถึงเรื่องของไอตัวสา,สาเหตุหรือว่าการการเกิดของในกลุ่มน้องๆแล้วเนี่ย ไอ่าอยางเป็นมาตั้งแต่กําเนิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่เราคุมคุมคุมไม่ได้ไดก็คือเราไม่สามารถอ่อ้นี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นในในคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการอยู่ที่จะดูแลได้ก็คชื่อเาชจารย์บอกก็คือเขาจะเซนซิทีฟอ่อนไหวกับการสูญเสียน้ําหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดพ่าถ้าเด็กน้อยยิ่งเจ็บป่วยยิ่งอะไรเนี่ยเราต้องรีบพามาพบคุณหมอใ,ให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้องอยู่ในภาวะที่ ที่จะสูญเสียน้ำหรือเปล่าใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่ามีเขาเขาอ่อนไหวกับตรงนี้ค่ะ,คะกับอีกข้อหนึ่งก็คือเท่าที่เคยเจอเองเนาะ,<ค>ะนเวลาที่น้องมีไข้ <อะ S 2> คุณพ่อคุณแม่จะกลัวมาก <คะ S 2> ไม่อยากให้ไข้สูงเปกลัวว่าจะมีชักไข <คะ S 2> ้สูง <คะ S 2> แล้ว <คะ S 2> ชักอ<ค>ะไรอย่างนี้เนาะ แล้วก็ก็จะมียาคือปกติเราก็จะบอกว่าเออยาลดไข้ในกลุ่มที่เป็นออพาราเซตามอลก็คือเป็นอันที่เราเรับประทานกันท,ทั่วไปใช่ไหมในเด็กก็จะมีเหมือนกันว่าถ้าเราถ้าเกิดพารา,าเซตามอลทานแล้ว ไข้ไม่ลงจะทำยังไงก็จะมีกลุ่มหนึ่งคือจริงๆไม่ใช่ข้อห้ามนะแต่ว่าเป็นข้อที่ควรระวังและก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะใช้ยาก็คือเขาก็จะมีแบบว่ายาที่เรียกว่าเป็นยาลดไข้สูง อย่างเช่นพวกไอบูโปรเฟนอะไรอย่างนี้เนาะเพาใช้ในเด็กกลุ่มเล็กด้วยเหรอคะจย์เขาคือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คงจะทราบว่ามันเป็นยาแก้ปวดใช่ที่แรงแล้วก็เราก็เป็นเรารู้เราเป็นู้ใหญ่แล้วเอตแต่ไม่คิดว่าจะใช้ในกลุ่มเด็กด้วยนะจันแล้วในกลุ่มเอนเซตถ้าเป็นผู้ใหญ่กินเข้าไปทำยัางเป็นยังไงปวดท้องกัดกระเพาะใช้นาน ไตวายไตเสื่อมมันมีการใช้ยากลุ่มนี้ในการลดไข้ที่เป็นลดไข้สูงโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนบางทีที่แบบว่ากินเขาก็บอกว่ากินพาราแล้วมันก็ไม่ลงคุณพ่อคุณแม่กังวลมากเรื่องของการที่จะแบบลูกเป็นไข้แล้วจะชักแต่อยากให้ทราบนิดนึงว่าการใช้ยาในกลุ่มนี้นะก็จะต้องมีข้อพึงระวังเนาะใช้บ่อยใช้ตอนที่น้อง ขาดน้ําโอกาสเสี่ยงที่จะมีไตวายวเฉียบพลันยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ต้องทราบออทั้งสองด้านข้อดีของมันก็มีมันลดไข้ให้ได้แต่ข้อเสียและข้อควรระวังก็คือเรื่องของการขาดน้ําเรื่องของไตเสื่อมเรื่องของปวดท้องค,คุณพ่อคุณแม่ต้องตระหนักนะการอันตรายคือบางคนาอาจจะรู้สึกว่าใช้จนแบบ คุ้นเคยจริงๆร<ช>พอเราแบบยิ่งเป็นเหมือนบุคลากรทางการแพทย์เราเป็นหมอเราก็จะรู้ว่ามันอุ๊ยเอาจริงๆคือเลี่ยงเลยคุณหมอกลัวเลยแหละ<ช>พาราก่อนพารา<ช>คือแบบเอาพาราเลยแหละเซฟเซฟไว้ก่อนคือถ้าไม่แบบพีจริงๆถึงจะไม่เอาตัวนั้นอย่างเงี้ยเราก็กลัวตรงโลไตเราก็มันเป็นความท้าทายอันหนึ่งอของเวลาที่เราจะจาเป็นจะต้องไปดูแลคนไข้เนาะยิ่งโอ้แต่ว่าภาวะที่ว่าลูกไข้สูงแล้วชักใครๆก็กลัววแต่เขา แค่ว่าเขายังไม่ได้ข้อบูลอีกด้านหนึ่งว่าแต่มันมีสิ่งที่จะต้องแลกนะ่คะจริงจริงก็เดี๋ยวบอกบอกผู้ใหญ่ด้วยแหละผู้ใหญ่ที่กินที่ซื้อทานเองด้วยวอันนี้หมนะอ,อสองคนก็ยังไม่ยังกลัวเลยนะถ้าจะใช้เนี่ยคือแบบว่าก็ยังแบบว่า โอ้กินข้าวหรือยังมันกระเพาะกระเพะจะเป็นยังไงคือเราจะแบบซีเรียสแบบถ้าไม่เป็นไปได้เราก็จะไม่เลือกหยิบพวกแบบไอ้ที่มันที่ที่เป็ญยาแก้ปวดแรงๆอะค่ะที่คุณแไปซื้ออะที่ขออะอันนั้นแหละเออแสบนะคะลาก่อนพากาเซฟเซไปก่อนแล้วก็คุยเคยคุยอยู่คุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของของยาท่านดูแลเรื่องยาท่านก็จะบอกว่ามันไมเกรนด้วยซ้ำค่ะจะบอกว่าลาก่อนได้เลยคือถ้ามันเริ่มเป็นแล้วมีสัญญาณปุ๊บถ้าพาราปั๊บนั่นมันตัด มันจะไม่ก้าวเข้าสู่การปวดที่มันรุนแรงขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันปวดมากแต่ไปพรารามันเอาไม่อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราปุ๊บมาสัญญาณมาเตือนน,นิดนึงเรากินพาราก่อนหมอบอกว่ามันช่วยได้เลยเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเอาร่างกายไปเสี่ยงกับการรับประทานยาแก้ปวดที่มันที่มันแรงขึ้นก็ยิ่ง,ย,งยิ่งลิ์เยอะก็จะมีผลกับร่างกายเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็อย่างตอนแรกที่คุณจุ้มจิม พูดถึงเรื่องของไข้เลือดออกค่ะยาในกลุ่มของพวกไอบูโพรเฟนเนาะมันเป็นเอนเซมมันใกล้เคียงกับพวกแอสไพรินม,มันก็จะมีรายงานว่ามันทําให้เก็ดเลือดทํางานผิดปกติได้ค่ะถ้าเราไม่ชชั่ว์ว่าลูกอ่ะเป็นไข้แล้วเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่ามันไม่ควรจะหยิบกลุ่มนี้มาใช้เ,เพราะว่าถ้าสมมุติว่าแล้วถ้าเขาเป็นไข้เลือดออกล่ะแล้วถ้าเก็ดเลือดเขา เออใช้ไปแล้วเกล็ดเลือดทํางานได้ไม่ดีแล้วถ้าเขามีเลือดออกมันก็ออกง่ายจะยิ่งอันตรายหนักกว่าเดิมก็ม่งต้องต้องอันนี้คือว่าให้ความรู้แล้วก็แบบว่าเตือนด้วยความห่วงใยจริงๆเพราะจริงๆเดี๋ยวนี้นจะสึกว่าทุกคนสามารถเข้าถึงยาได้ทางออนไลน์ ยาอันตรายบางอย่างเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสั่งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยได้เลยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อยากให้ความรู้จริงเพราะาด้วยความห่วงใยตัวหมอเองทั้งหลายก็ยังไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่ถ้าไม่จําเป็นอันนี้ก็อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เตือนผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะว่าหนึ่งก็คือกระเพาะแน่ๆชัวๆมันไม่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 แฮปปี้หรอกต้องมานั่งปวดกระเพาะปวดท้องกระเพาะเวลาหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดเป็นแผลในกระเพาะอาหารนี่มันทรมานมากจุกปวดจุกแล้วเด็กๆอ่ะเวลาที่เขาปวดท้องอาเจียนอะไรอย แล้วก็ทานตัวนี้เนาะก็จะยิ่งเป็นหนักกว่าเดิมแล้วเขาก็บอกเราไม่ได้อะว่าเขาเป็นอะไรยังไงเขเป็นอะไรเออนะคะน่าสนสารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยาก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวที่จะสามารถเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดตายได้ต้องระวังมากอันนี้ก็เหมือนของผู้ใหญ่ในกลุ่มกลุ่มเดียวของผู้ใหญ่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยและสาเหตุนะคะที่ที่จะเกิดขึ้นได้ทีนี้มีอันนึงค่ะได้ยินอาจารย์บอกว่าคุณคุณพ่อของอาจจะเริ่มกังวลที่บอกว่าถ้าเราเหมือนน้องน้องกั้นปัสสาวะ บ่อยๆอ,อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ผูพวกครอุพววูทำไงล่ะถ้ามันก้านปัสสาวะมันจะเป็นไตไหมเป็นโรคไตไหมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือความเป็นกังวลของเราเวลาที่บอกว่าน้องก้านปัสสาวะบ่อยๆเรากลัวว่าน้องจะมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อ,อ,อซ้ําๆอย่างเช่นมันออพอก้านปัสสาวะมีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วถ้าโชคร้ายเป็นแบบพวกกรวยไตอักเสบอะไรางี้เนาะมีการติดเชื้อที่ตรงตัวเนื้อไตอ่ะมันก็จะทําให มีแผลอูมันทิ้งรอยไว้ที่ตรงไตได้ถ้าเป็นซ้ำๆกันเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่น้องๆก็จะมีตัวไตวะเอ่อโรคไตเรื้อรังได้ตามมาได้เหมือนกันอแต่ว่าจะอจะได้ไม่ต้องกังวลมากก็คือต้องกั้นปัสสาวะจนถึงท่านอักเสบถึงก็เราพยายามที่จะแบบว่าเออ เชียร์ให้ไปเข้าห้องน้ำตามเวลาเนาะแล้วก็พยายามที่จะไม่ปล่อยให้เป็นท้องผูก ah. ค่ะเพราะว่าเวลาที่น้องๆท้องผูกเนี่ยการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะก ah. เออมันก็จะไม่ค่อยที่จะราบลื่นเหมือนกัน uh. การบีบตัวของพวกกระเพาะปัสสาวะก็จะไม่ค่อยดีอาจจะมีฉี่ที่ ไหลข้างค้างแล้วก็ทําให้ติดเชื้อได้ง่ายเ,เพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่เราสามารถจะช่วยช่วยลูกๆได้ก็คือ,อ,อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาที่เรื้อรังเ,เพราะว่า อุจ,จะลาและปัสสาวะเขาทํางานผสานกันผสานกันโอ้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหนึ่งข้อมูลความรู้ที่เพิ่มขึ้นในคลังความรู้ของคุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องดูแลตรงนี้อันนี้เราสามารถป้องกันได้อันนี้เป็นสาเหตุปัจจัยที่เราสามารถดูแล,แลและป้องกันได้นะคะจากการดูแลคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็ก็โอเคสามารถสามารถดูแลได้นะคะมีเคยมีกรณีแบบดื่มน้ําน้อยจนถึงขั้นแบบเป็นโรคไตไหมคะสาหรับเด็กๆแบบว่าแบบพ่อแม่ไม่ให้กินน้ำหรือว่าไม่ชอบกินน้ำหรือน้องๆที่ ทานน้ำน้อยมันก็จะแบบว่ามันก็จะเห็นออกมาในแง่ของว่าเออพอเวลามีอาการของการขาดน้ำเนาะ,ะมันก็จะมออีผลกระทบต่อระบบะะต่างๆอย่างอื่นได้อีกแต่ว่าเราก็อยากจะเ,ออเทีย์อีกเหมือนกันให้ดื่มน้ำให้เพียงพอโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าน้องๆเขาอายุเดี๋ยวนะไม่ใช่อายุส น้ำหนักอะสักประมาณ20โลเนี่ยวันหนึ่งอะน่าจะได้สักประมาณ1.5ลิตรคือไม่ใช่ว่าน้ำเปล่าอย่างเดียวมันก็จะเป็นทั้งน้ำทั้งนม<อ>น้ำผลไม้คือ <ลง S 2> อะไรก็ได้ไดที่มันเป็นเหมือนแบบฟลูอิดะคะที่ทเป็นแบบ<อ><อ>ว่าสารน้ำของ,ของเหลวเนี่ย ให้ให้ทานไ้จุประมาณ1.5ลิตรนะคะคุณพ่อคุณแม่1.5ลิตรสําหรับน้องที่20กิโลขึ้นไปไม่20กิโเกขึ้นไปถ้าต่ํากว่า20ก็น้อยกว่าน้อยกันแล้มาได้หนอได้มาได้ถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาเป็นแบบว่าผู้ใหญ่อะไรย่เงี้ยก็คืออย่างน้อยสักประมาณ2ลิตรต่อวันเนาะอันนั้นอันนต้อง2ลิตรต่อวันแล้วนะคะนี่ของเด็กๆนะคะ โอ้โหเดววันนี้เรียกเรียกว่าได้รู้เรื่องของการเหมือนกับปัจจัยสาเหตุนะคะหลากหลายมากเลยในในไตเลือดลังในเด็กเลยนะคะอาจารย์แต่เรายังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องของการรักษาเลยแต่ว่าไปหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อในตอนหน้านะคะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค,ค่ะและนี่ก็คือสาระความรูร้ที่นํามาฝากน,นะคะนี่เรียกว่าสําคัญมาก,มาก่าโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กําลังมีน้องๆที่ต้องดูแลอยู่เนี่ย เหมือนกับสนใจเลยเเอ๊ะเด็กๆสามารถเกิดโรคไตได้นะคะลูกเราจะเป็นหรือเปล่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมา,าเราได้รู้สาเหตุในวันนี้แหละเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหมอต่อในตอนหน้านะคะถึงเรื่องว่าเอ๊ะเรามีอาการอะไรที่จะทาให้เราดูว่าลูกของเราผิดปกติแล้วเราจะสังเกตลูกยังไงบ้างรวมถึง เมื่อเมื่อป่วยแล้วจะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยแล้วก็รักษาอ,อย่างไรบ้าง<ส>เหมือนผู้ใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในตอนหน้านะคะ,นนะ,คะวันนี้จุ๊บๆแล้วคุณหมอลาไปก่อนนะคะพบกับเรื่องราวดีๆได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมนะคะอน,น,นอกจากนั้นยังสามารถรับชมสดๆและย้อนหลังค่ะได้ทาง t True i d Facebook y o u t u b e ช h a n แ e ลนะคะและ IG ค่ะ TNN2 True Vision 7 8 4ลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ